และในส่วนต่อมานะครับอีกหนึ่งเมนูที่สำคัญนะครับสำหรับตัว HIG Pro Connect นะครับก็คือเมนู Linkage นะครับ Linkage Rule นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่จะช่วยทำให้อุปกรณ์หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับโดยที่เราเพียงแค่นั่งจัดการจากหน้าเว็บ HIG Pro Connect เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับไฟล์นี้นะครับผมก็กด Linkage Rule นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นนะครับแบบนี้นะครับมาบอกว่าแต่ละสถานการณ์นะครับว่าแต่ละสถานการณ์เนี่ยนะครับมันคืออะไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเรากดตัว Add Linkage Rule นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะนะครับเห็นแต่ละสถานการณ์ก็จะมีคำอธิบายบอกเช่นมีคนบุกรุกเข้ามานะครับเราเจ้าของบ้านกลับมาบ้านนะครับหรือออกจากบ้านแล้วนะครับจะให้อุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันทำงานตัวไหนเชื่อมต่อไปที่ตัวไหนยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับผมเลือกว่า intrusion ถ้าเกิดมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านผมเนี่ยนะครับผมกดตัวนี้แล้วผมก็จะใส่ชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับหลักการง่ายๆคือนะครับเหมือนเป็น if else นะครับว่าถ้าเกิดตัวนี้นะครับเนี่ยผมมีเครื่องบันทึกเห็นไหมครับไฟล์นี้มีเครื่องบันทึกแล้วผมเลือกว่าเครื่องบันทึกตัวนี้ channel ที่1ถ้า channel ที่1มัน detect นะครับการบุกรุกเข้ามาให้อุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ภายใต้นะครับไซต์งานนี้นะครับทำอะไรก็ตามเช่นผมอาจจะมีกล้อง IP ตัวหนึ่งอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ที่หน้าตู้เซฟผมก็ให้ตัวนี้แคปเจอร์ผมอาจจะมีเครื่องบันทึกตัวอื่นหรือกล้องตัวอื่นตัวที่2ก็ให้ทำการเรคคอร์ดนะครับแต่เผอิญว่านะครับในวิดีโอตัวอย่างอันนี้ผมมีอุปกรณ์ NVR แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยขึ้นคำว่า no device ตรงนี้ก็คือไม่สามารถให้เราเลือกแต่ว่าถ้าเกิดนะครับของใครมีอุปกรณ์มากกว่า1ตัวอุปกรณ์อื่นๆก็จะมาแสดงในช่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์นะครับตัวที่1นะครับเมื่อเกิดเหตุมันก็จะไปทำการทริกเกอร์ตัวอุปกรณ์ตัวที่2หรือตัวที่3หรือตัวที่4นะครับให้ทำงานอะไรก็ได้ตามที่เราตั้งตามเงื่อนไขแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ทำวันไหนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบ้างเช่นเราจะบอกว่าให้ทำงานเฉพาะตอนที่เจ้าของบ้านไปทำงานวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยนะครับไม่ต้องการให้ทำงานแบบนี้นะครับก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะบอกว่านะครับเป็นการทำงานการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์หลากหลายประเภทนะครับก็สะดวกมากๆนะครับสำหรับบางบ้านที่มีอุปกรณ์ทั้งระบบ access control นะครับระบบวิดีโออินเตอร์คอมหรือว่าระบบกล้องวงจรปิดสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งหมดนะครับ